ามเณรพอดหนึ่งในสามเณรน้องเล็กชาวใต้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุ7ขวบผู้ตั้งปณิธานจะมาบรรพชาเพื่อฝึกสมาธิและทดลองทำสิ่งใหม่หลายๆอย่างเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรู้ซึ่งการบทเรียนก็นับเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สามเณรน้อยรูปนี้ตั้งใจจะกระทำให้สำเร็จเพื่อนสามเณรบางรูปถวายฉายาสามเณรพอชว่าผู้มาจากโลกอนาคตเนื่องจากมักแสดงความรอบรู้จากโลกทัศน์ล้ำสมัยทั้งแสดงความเฉลียวฉลาดช่างเจรจาและมั่นใจในการถ่ายทอดเรื่องราวตลอดจนแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่ตนมีความสนใจเป็นพิเศษแม้ในการบรรพชาช่วงแรกๆสามเณรพอชอาจยังมีอาการเผลอสติอยู่บ้างและมักเลือกแสดงความคิดเห็นมากกว่ารับฟังแต่เมื่อได้รับการฝึกหัดขัดเกลาอย่างเข้มข้นจากบรรดาพระอาจารย์ด้วยความเมตตาแล้วก็สามารถครองสติและสงบนิ่งได้มากขึ้นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดภายหลังจากการบรรพชาตลอด4สัปดาห์ของสามเณรพอชคือสามารถสำรวมสติปฏิบัติสมาธิและมีจิตจดจ่อต่อวัดปฏิบัติต่างๆได้ดีขึ้นทั้งยังสามารถเปลี่ยนตนเป็นผู้รับฟังคนรอบข้างได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมขออำนาจขอน้อมน้อมแก่พระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันนี้สามเณรพอจะมาบรรยายถามเรื่องสัมมาสมาธิคือจิตใจตั้งมั่นมีวันหนึ่งสามเณรพอเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเดินทางไปเรียนรู้ที่阿拉จ้าตอนนั้นสามเณรพอไปภูเขาที่阿拉จ้าหนาวมากตอนนั้นสามเณรพอไปกับ3คนคือพี่ผมพี่สามเณรพอพ่อสามเณรพอตอนนั้นสามเณรพอหนาวมากแต่สามเณรพอต้องอดทนเพราะสามเณรพอเดินทางมาแล้วแต่สามเณรพอก็คุ้มที่ได้ดูประสบการณ์ที่ตัวเองได้พยายามแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นเป็นน้ำตกไนการาครับผมใช้เวลาเดินทางมาตั้งหลายวันครับแล้วก็เดินทางไปกับครอบครัวผมแล้วก็ผมก็คุมครับตั้งแต่เดินทางไปอยู่ที่นิวยอร์กก็เดินทางมาน้ำตกไนการาผมก็คุมกับความสวยมากครับแล้วก็อีก2ที่ครับเป็นที่สะพานกุลเกียรติแล้วก็น้ำตกไนการาสะพานกุลเกียรติกับเทพีสันติภาพครับสะพานกุลเกียรติเป็นสะพานของอเมริกาที่สวยที่สุดครับแล้วก็เทพีสัญภาพคือเทพีของอเมริกาแต่อเมริกาไม่ได้สร้างเองครับแล้วก็ผมจะให้ธรรมะให้ญาติโยมครับนี่หมดอะไรลูกที่ตามีคนที่หูมีเพชรที่ปากเป็นดอกไม้ที่ใจมีรักที่มือมีมิตรภาพเดี๋ยวสามเณรจะไปให้ฟังนะครับว่าหมายความว่าอะไรที่ตายเป็นคนเราต้องมองแต่คนดีครับที่หูมีเพชรเราต้องฟังสิ่งดีๆที่ปากเป็นดอกไม้เราพูดแต่สิ่งดีครับที่ใจมีรักเรารักใครสักคนที่มือมีมิตรภาพคือเราช่วยเหลือใครครับไม่ต้องก็ได้ลูกไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ครับพูดเลยครับไม่ต้องเลยสามเณรจะอวยพรให้สามเณรจะอวยพรให้ญาติโยมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนขออายุยืนไม่มีโรคครับขอให้พ่อแม่ครอบครัวผมมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนทุกคนญาติโยมทุกคนขอให้บุญรักษาครับสา